เราอยู่ด้วยกันต่อนะฮะกับจีเรนซัสสวิทนะครับเคลียร์ทุกคำถามตามทุกคำตอบและผู้ที่เคลียร์กับเราเนี่ยนะฮะต้องเป็นคนเดียวเท่านั้นพี่เดียวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเรามาแกะกล่องกันไหมพี่แกะเยอะวะไม่ได้สดสดนะไม่ได้ซ้อมมาด้วยนะสุดที่แล้วแกะกันมันมากเลยนะเอาละแต่วันนี้ไม่แกะละมาถามดีกว่านะฮะจากท่านแรกคุณจูนนะฮะถามมาบอกว่าซื้อกล่อง GMZ HD Lite นะฮะ HD Lite ก็น่าจะเป็นตัวดำถูกไหมฮะครับตัวกล่องเนี่ยมีปัญหาเสียบ USB แล้วไม่ขึ้นจะสามารถส่งเคลมได้ไหมแต่ว่าไม่ได้ลงทะเบียนกล่องก็คือกล่องรับประกัน1ปีนับจากวันที่ลงทะเบียนหรือวันที่ซื้อกล่องเขาไม่ได้ลงทะเบียนพี่เดียวให้คำแนะนำด้วยก็ต้องเริ่มที่ไฟล์ที่มาเปิดเนี่ยนะฮะเป็นไฟล์ที่กล่องมันรองรับหรือเปล่าอย่างแฟต32เนี่ยรองรับใช่ต้องดูที่ฟอร์แมตด้วยนะครับอย่าง MP3 อย่างเงี้ยรองรับนะครับถ้าเป็น MP4 เนี่ยต้องดูไฟล์เสียงด้วยว่าไฟเสียงเนี่ยก็คือถ้าเป็นไฟเสียง MP4 เนี่ยก็จะไม่รองรับนะครับก็จะเป็นถ้าเป็นภาพ MP4 ไฟเสียง MP3 นี่รองรับนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องไปกลับไปเช็คฟอร์แมตก่อนนะครับถ้าหากว่าเช็คแล้วยังไม่ได้นะครับถ้าหากว่ากล่องนี้ยังอยู่ในประกันจริงๆแล้วถ้าซื้อมาวันที่ซื้อเนี่ยจะเริ่มเป็นวันที่นับเริ่มต้นเลยในการรับประกันนะครับน้องบอกว่ายังไม่ลงทะเบียนใช่ไหมครับไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าวันที่ซื้อมาเนี่ยร้านเขาจะมีรีคอร์ดไว้อยู่แล้วนะครับก็สามารถไปเคลมกับร้านที่ซื้อมาได้เลยนะครับว่าพยายามที่จะปรับฟอร์แมตแล้วนะครับทำทุกอย่างแล้วนะครับแต่ USB ก็ยังมีปัญหาอยู่ก็แสดงว่าเสียครับเปลี่ยนเลยครับก็เปลี่ยนได้นะครับแต่ลองดูไฟล์ที่เอามาเสียบดูก่อนเนาะใช่นะฮะไอ้ที่มันมีดอทต่างๆอยู่ข้างหลังนะฮะว่ามันรองรับหรือเปล่านะครับต่อไปครับจากคุณธีรคูณนะครับบอกว่า GMZ HD Liteต่อกับเสาก้างปลาได้ไหมครับไม่ได้นะครับนะฮะอย่าลืมว่าซัตเทไลท์มันเป็นคนละสปีชีส์กันนะครับนะเพราะฉะนั้นช่องทางการรับชมทีวีของเราเนี่ยจะมี3ช่องทางนะครับก็คือมีจอแล้วใช่ไหมฮะจอนี้จะรับสัญญาณจากอะไรภาคพื้นดินก็จะเป็นเสาก้างปลาใช่ไหมครับอันนี้ก็อย่างที่ดิจิตอลทีวีที่เขาประมูลมาเขาประมูลภาคพื้นดินนะครับส่วนซัตเทไลท์ก็คือยิงขึ้นฟ้าแล้วก็สาดลงมาก็เอาจานเนี่ยมารองรับสัญญาณนะครับอันนี้ก็เป็นซัตเทไลท์เป็นดาวเทียมนะครับอีกส่วนนึงก็เป็นเคเบิลทีวีก็มาตามสายนะครับสามช่องทางนี้เขาอิสระต่อกันนะครับเขาคนละภาษาไม่ได้เชื่อมกันเขาคุยกันไม่รู้เรื่องนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเสาก้างปลามาเจอกับกล่องดาวเทียมเขาคุยกันไม่รู้เรื่องนะครับต้องเป็นกล่องดาวเทียมเจอกับจานดาวเทียมเท่านั้นนะครับงั้นกิเมนซ่า HD Light ต้องใช้กับจานดาวเทียมนะครับจะเป็นแต่จานนี่จะเป็นจานประเภทไหนก็ได้เท่านั้นเองจะเป็น C band หรือว่า KU band นะครับหรือเอากล่องนี้ไปต่อกับก้างปลาก็ไม่ได้ไม่ได้ฮะไม่ได้ไม่เข้ากันนะหรือว่าเอาสายเคเบิลมาเสียบก็ดูไม่ได้นะครับมันคนละประเภทกันนะครับมันมี3แบบอย่างที่ว่านะครับต่อไปครับนะฮะอีก1คําถามนะฮะที่ส่งผ่านทาง Facebook มานะครับบอกว่ากล่อง GMZ HD เมื่อ2วันที่แล้วกล่อง OTA ใหม่แล้วค้างหน้าโฆษณานานๆจะเปิดติดทีใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมงต่อครั้งอู๋ในการเปิดนะฮะพอวันนี้มาลองใหม่ปรากฏว่าเปิดติดเลยลองเอา OTA ตัวเก่าใส่ USB ปรากฏว่าอัพได้ปกติสักพักมันเริ่มสแกนหา OTA ตัวใหม่ก็เลยลองดูไปเรื่อยก็ไม่มีปัญหาอะไรจนกระทั่งบูตแล้วขึ้นโฆษณาค้างเหมือนเดิมสรุปว่าเกิดอะไรขึ้นกับกล่องครับดูทดลองหลากหลายอยู่นะครับครับก็อ่านเบื้องต้นก่อนนะครับถ้าหากว่า OTA ไม่ติดเนี่ยก็คือเวอร์ชันของซอฟต์แวร์จะไม่ใช่เวอร์ชันล่าสุดหรือเปล่าแต่เชื่อว่าถ้าหากว่าทดลองแบบนี้เนี่ยตัดปัญหาว่าเวอร์ชันเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วกันนะครับ ก็คือสามารถที่จะรับ OTA ได้แล้วนะครับแต่ถ้าหากว่า OTA รุ่นล่าสุดอันล่าสุดมันรับไม่ได้แล้วเพิ่นว่าเราเอา USB ของ OTA เวอร์ชันแสดงว่าก็เป็นผู้ใช้ที่ก็เรียกว่าถือว่าเอ็กซ์เพิร์ทเหมือนกันนะสามารถที่จะหาเวอร์ชันมาอัปเกรดด้วยตัวเองได้เนี่ยแสดงว่าเครื่องมันอาจจะเออร์เลอร์เพราะว่ามันไปอ่านเอาเวอร์ชันเก่าแล้วมันกำลังหาเวอร์ชันใหม่นะครับก็เกิดอาการแฮงเกิดขึ้นนะครับก็แนะนำว่าไปที่ร้านที่ซื้อมานะครับบอกร้านว่าอาการเป็นแบบนี้แล้วก็ขอให้เขาเคลมให้นะครับนะฮะหรือจะส่งมาที่ GMZ ก็ได้นะครับถ้าหากว่าร้านอยู่ไกลหรือว่าไม่สะดวกนะครับที่ตู้ปนของเรานะครับเดี๋ยวให้ทีมงานขึ้นหน้าจอด้วยนะครับก็สามารถส่งมาได้เลยนะครับนะฮะจากคุณปิกกี้นะฮะน่ารักดีชื่อเอาล่ะโทรศัพท์บ้างดีกว่านะฮะกดโทรศัพท์มาได้เลยนะครับ026658070-3นะครับเมื่อคุณถามมาตอนนี้ผ่านทางโทรศัพท์ก็จะมีโกแพ็คเกจมอบให้ด้วยเช่นกันนะครับคำถามที่ฝากผ่านมาตรงนี้นะฮะอ้าวมาแล้ว1สายนะฮะสวัสดีครับคุณปรมัตถ์ครับครับสวัสดีครับคุณปรมัตถ์ครับอยู่แถวไหนครับอยู่แถวบางเขนเมืองครับผมรับสัญญาณเป็นไงบ้างครับมีปัญหาอะไรบ้างครับสัญญาณก็โอเคนะครับพี่แต่ผมอยากจะทราบตรงเรื่องสัญญาณคุณภาพช่อง HD ช่องธรรมดาครับ
ครับมันมาไม่เท่ากันนะครับช่องที่ดีมาอยู่ประมาณ56ครับช่องธรรมดามา90ปกติอันนี้แต่ยังดูได้ปกติใช่ไหมฮะยังรับชมได้ใช่ครับพี่แต่บางทีช่อง HD เนี่ยเวลาภาพมาเสียงมันจะมาเหมือนไม่เท่ากันนะครับพี่ทุกช่องเป็นทุกช่องหรือเปล่าครับหรือว่าเป็นบางช่องครับเป็นบางช่องครับถ้าเป็นบางช่องจะเป็นที่ต้นสังกัดของตัวสัญญาณนะครับแต่ถ้าเป็นทุกช่องเนี่ยแสดงว่ามีปัญหาที่เครื่องรับอ๋อพี่แต่เป็นช่อง HD เนี่ยเรื่องคุณภาพสัญญาณเนี่ยจะเป็นทุกช่องครับครับแต่ประเด็นคือเรายังดูได้ถูกไหมฮะคือกำลังจะอธิบายว่าในความคมชัดในความแรงของสัญญาณเนี่ยแต่ละช่องแต่ละความถี่ที่เขาใช้เนี่ยมันไม่เท่ากันนะฮะเพราะหน้าอาจารย์ของเราบางทีแล้วมันสามารถที่จะรองรับในความถี่ที่ส่งมาตรงๆมันรับเต็มๆความแรงของสัญญาณก็จะเยอะถ้าหากว่ามันมาที่ขอบจานนะครับสำหรับความถี่นั้นๆเนี่ยมันก็จะทำให้มันดรอปลงไปบ้างแต่ยังอยู่ในเลเวลหรือว่าระดับที่ยังสามารถรับชมได้ก็คือเกิน50ขึ้นไปนี่ถือว่าโอเคละนะครับนะฮะไม่มีปัญหาอะไรครับอยู่ที่ความแตกต่างของสัญญาณความถี่ที่ส่งมานะครับครับครับผมมีคำถามอะไรไหมฮะได้เรื่องของที่ปีหน้าทางจีนเอ็มยังถ่ายพรีเมียร์อยู่ไหมครับถ่ายครับผมเริ่มที่สิงหาคมนะฮะครับผมครับผมก็ฤดูกาลหน้าก็เตรียมตัวไปเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวสักช่วงประมาณกลางเดือนนี้นะครับถึงต้นเดือนหน้าเนี่ยเขาก็จะมีโปรโมชั่นนะครับในการยั่วน้ำลายสำหรับแฟนพรีเมียร์ลีกนะครับในซีซั่นต่อไปนะครับกับโปรโมชั่นพิเศษก็คือถ้าหากว่าเป็นแฟนของพรีเมียร์ลีกเข้ามาตั้งแต่เป็นสมาชิกตั้งแต่ต้นฤดูกาลเนี่ยนะครับก่อนถึงฤดูกาลเนี่ยก็รับสิทธิพิเศษนะฮะบางอย่างไปติดตามกันแล้วกันนะครับครับผมครับผมโอเคนะมีอะไรเพิ่มเติมไหมฮะคุณปรมัตถ์ครับไม่มีแล้วครับพี่ครับไม่มีแล้วครับวันนี้รับโกลด์แพ็กเกจไปด้วยนะฮะขอบคุณนะครับครับผมสวัสดีครับขอบคุณที่โทรมาด้วยเช่นกันนะฮะทุกคำถามโทรตอบปั๊บเนี่ยนะฮะก็จะมีของรางวัลให้มอบให้แบบนี้นะครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะฮะขอบคุณพี่เดียวนะครับครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ